ช่วงธรรมะบันเทิงสนับสนุนโดยบริษัททิพย์เอ็นพรีเซนเตชันจำกัดบริษัท ST Frame and Trust จำกัดผู้ผลิตเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างหลังคาดำเนินงานโดยคุณสาธิตเสรีนนชัยช่วงนี้ท่านพระอาจารย์แดงก็จะมีข้อคิดในหลักการใช้ชีวิตดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกล่าวเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปขอพึ่งบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้การสร้างบุญนั้นต้องสร้างด้วยตนเองและพยายามทำปัจจุบันให้ดีอนาคตถึงจะดีเองครับอาตมาภาพก็จะมาแนะนำการใช้ชีวิตยังสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแนะนำไว้ว่าลูกเอ๋ยอย่าไปเที่ยวขอว่าบารมีหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าลูกไปขอลูกก็จะเป็นหนี้ลำไปก็เลยเป็นหนี้ติดตัวทั่วไปลูกต้องทำเองสร้างเองคือบุญทานบารมีความดีนี่คือเราสร้างเองทำเองพอถึงเวลาฟ้าดินก็กีดขวางกั้นไม่ได้ความเจริญความสำเร็จก็จะมาถึงเองคือทำปัจจุบันให้ดีเดี๋ยวอนาคตมันดีเองเจริญพรโยมประสบนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมปล่อยพันปลาจำนวน 191,100 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับวันนี้ผมก็มีบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมกันครับวันที่5ธันวาคม2563ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดป้อมรามันตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติครับโดยมีท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลเจ้าอาวาสวัดป้อมบรามันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาพระราชกุศลซึ่งประชาชนต่างร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาบรรเทากุศลพร้อมร่วมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยครับท่านพระอาจารย์แดงกล่าวว่าอยากให้ร่วมการสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่ทรงมุ่งหวังให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาสังคมไทยสู่ความสงบสุขร่มเย็นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริหรือศาสตร์พระราชาที่พระราชทานให้เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตต่อไปครับต่อมาเวลา 10:00 นท่านพระอาจารย์แดงได้เดินทางไปที่วัดสารปูนวรวิหารตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาดร.จิรพันธ์พิมพันธ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพระครูอธิกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนบรวิหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติจึงได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน
และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยมีพระราชพัฒนาพรรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระชั้นผู้ใหญ่อีก10รูปอาทิท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนวรวิหารท่านพระครูเกษมจันทวิมลหรือท่านพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันเป็นต้นจากนั้นว่าที่ร้อยตีสมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาดร.จิรพันธ์พิมพ์พันธ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัชโยวรวิหารพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดสารปูนวรวิหารพระครูเกษมจันทวิมลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันนำประชาชนร่วมปล่อยพันปลาจำนวน 191,100 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับทั้งนี้คุณตู้ดิเลกอมาตย์เตชกุลศิลปินดาราศิษย์ท่านพระอาจารย์แดงได้เข้าร่วมพิธีพร้อมขับร้องบทเพลงทำดีเพื่อพ่อให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังคนไทยไม่รักคนไทยแล้วจะให้ใครเขามารักเราคำสอนของพ่อบอกเราให้เรารักกันเช่นดังน้องพี่ให้มีความสามัคคีอบเอื้ออารีทุกสุขแบ่งเบาคนไทยทำร้ายกันเองทำเป็นนักเลงเที่ยวทุกตีก่อข้าวสุดท้ายคนเหลือแต่ความว่างเปล่าคำว่าเป็นไทยคงเหลือเพียงแต่ชื่อภายในงานยังมีการจัดตั้งโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราเนื่องในโอกาสวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประสบนิกรชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ครับคนเราที่คนที่เกิดมาล้วนมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาแต่สิ่งหนึ่งในหลักคำสอนที่เหมือนกันในทุกศาสนานะครับก็คือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีพระอาจารย์แดงอยากเห็นคนไทยมีความรักมีความสามัคคีทำความดีละเว้นความชั่วรู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวนะครับบทเพลงนี้ชื่อทำดีเพื่อพ่อขับร้องโดยศิลปินตู้ดิเลกอมาตย์เจริญกุลครับเกิดเป็นคนไทยรักกันไว้เถิดไม่มีชัยชนะเลิศบนกองซากที่แหลกสลายเหนือใต้อีสานออกตกเราทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยคนไทยไม่รักคนไทยเราจะให้ใครเขามารักเราคำสอนของพ่อบอกกล่าวให้เรารักกันเช่นดังน้องพี่ให้มีความสามัคคีอบเอื้ออารีทุกสุขแบ่งเบาคนไทยทำร้ายกันเองทำเป็นนักเลงเที่ยวทุกปีหมอกข้าวสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่าคำว่าเป็นไทยคงเหลือเพียงแต่ชื่อพร้อมดอมเพื่อคนทั้งชาติปล่อยวางลดความอาฆาตหันหน้าคุยกันเหมือนวันก่าวก่อนเอาหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาศาสนาบรรเทาความร้าวร้อนพุทธคริสต์อิสลามรวม
ทำความดีวันนี้แม่พ่อจากไปเรายังรวมใจทำดีเพื่อพ่อตามรอยที่พ่อสร้างก่อด้วยปานิทานจะสร้างคุณความดีอาจารย์แดงพระท่านเป็นห่วงอยากให้คนไทยมีความสามัคคีมารักกันเถิดไทยน้องพี่ร่วมสามัคคีทำดีเพื่อพ่อร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆมากมายนะครับที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแยกกันไม่ได้นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ท่านพระอาจารย์แดงอยากจะสร้างความรักความสามัคคีสร้างความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะทำให้การดำเนินชีวิตมีความสุขนะครับบทเพลงนี้ชื่อนิทานธรรมะขับร้องโดยศิลปินก้าวกงเก่าครับไปทั่วมือก็
็ไม่กลัวแกว่งไปทุกที่สมองก็คุมไม่อยู่หูก็ไม่ฟังไม่เอาอะไรแล้วพี่ตากลัวจึงหลับตาลงไม่มองกันแล้วทางดีไม่ดีเลยพากันตกเหวตายสิ้นสุดกันไปเมื่อขาดสามัคคีต่างต้องมีหน้าที่คอก็ร้องโวยวายปากไม่มีคอจะมีเสียงหรือนี่หัวใจฟังให้โมโหเดี๋ยวผ่านพะโลหยุดเป็นนาเนี่ยมือตีนก็ทวงบุญคุณเมื่อทุกสิ่งเครื่องคุณก็ขาดสามัคคีตีนเลยเดินไปทั่วไม่กลัวแกว่งไปทุกที่สมองก็คุมไม่อยู่หูก็ไม่ฟังไม่เอาอะไรแล้วพี่ตากลัวจึงหลับตาลงไม่มองกันแล้วทางดีไม่ดีเลยพากันตกเหวตายสิ้นสุดกันไปเมื่อขาดสามัคคีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างที่จะยากลำบากบางคนก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้แต่บางคนก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องหันหน้าหาที่พึ่งทางใจหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันครับเพื่อความสุขกายสบายใจบทเพลงนี้ชื่อวอนหลวงพ่อแดงขับร้องโดยศิลปินก้าวภูมิเก่าครับหัวใจมันท้อความจนทุกทนจริงหนอหาเงินไม่พอใช้จ่าสู้ทนขยันเช้ายันค่ำทำงานตรากตรำเรื่อยไปอีกนานแค่ไหนจะเลิกจนหรือวาสนาของเรามันน้อยเพราะว่าชีวิตเลื่อนลอยหรือดวงชะตามองมนไม่คิดจะคอยวาสนาก้มหน้าจำทนลำบากลำบนขอสู้ด้วยแรงกราบหลวงพ่อแดงขอพรจากท่านช่วยดลบันดาลไล่สิ่งแอบแฝงลูกมีความทุกข์ครั้งใหญ่ช้ำใจอย่างแรงวอนหลวงพ่อแดงเสริมรวยให้พอหมดหวังแล้วนะสิ้นแรงขยันสู้ทนก้มหน้าบากบั่นมาขอความเมตตาหลวงพ่อการเงินการงานก็หดหายรายได้ไม่พอเศร้าใจจริงน้องหลวงพ่อช่วยทีWe'll be right back.
ขอพรจากท่านช่วยดลบันดาลไล่สิ่งแอบแฝงลูกมีความทุกข์ครั้งใหญ่ช้ำใจอย่างแรงวอนหลวงพ่อแดงเสริมรวยให้พอหมดหวังแล้วนะสิ้นแรงขยันสู้ทนก้มหน้าบากบั่นมาขอความเมตตาหลวงพ่อการเงินการงานก็หดหายรายได้ไม่พอเศร้าใจจริงน้องหลวงพ่อช่วยทีคนเราทุกคนที่เกิดมาแล้วนะครับมีทั้งดีและชั่วขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละคนนะครับท่านพระอาจารย์แดงสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ให้หมั่นทําความดีอย่าหนีความผิดให้รู้จักละโลกโกรธหลงให้รู้จักปรงและหยุดสร้างเวรกรรมนะครับชีวิตจะมีแต่ความสุขบทเพลงนี้ชื่อหลักธรรมหลวงพ่อแดงขับร้องโดยศิลปินก้าวกรุงเก่าครับคำหลวงพ่อแดงท่านให้ทำดีอย่าคิดหนีความผิดมนุษย์เราเมื่อยังมีชีวิตสิ่งใดที่ผิดคิดทบทวนให้ดีในสังคมย่อมมีผิดถูกย่อมมีสุขทุกข์มีเหตุผลบ่งชี้คนเราเกิดมาบนโลกนี้จะชั่วจะดีก็อยู่ที่การกระทำคำหลวงพ่อแดงสอนสั่งให้รู้ปล่อยวางจะได้มีสุขล้ำ30ลิขิตจากฟ้า70นั้นนะก็อยู่ที่ตัวเราทำปล่อยวางละโลภโกรธหลงปล่อยวางละโลภโกรธหลงให้รู้จักปรงแล้วหยุดการสร้างเวรกรรมเมตตาพึ่งพาช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟื้อหลวงพ่อแดงบอกย้ำคนเราตายก็ต้องกลายเป็นผีหมดทางสร้างความดีขึ้นอยู่กับบุญที่ทำดีชั่วอยู่ที่ตัวของตนจะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวของตนจะติดบ่วงหลุดพ้นก็อยู่ที่ตัวเราทำคำหลวงพ่อแดงสอนสั่งให้รู้ปล่อยวางจะได้มีสุขล้ำ30ลิขิตจากฟ้า70นั้นนะก็อยู่ที่ตัวเราทำปล่อยวางละโลภโกรธหลงปล่อยวางละโลภโกรธหลงให้รู้จักปรงแล้วหยุดการสร้างเวรกรรมเมตตาพึ่งพาช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟื้อหลวงพ่อแดงบอกย้ำคนเราตายก็ต้องกลายเป็นผีหมดทางสร้างความดีขึ้นอยู่กับบุญที่ทำดีชั่วอยู่ที่ตัวของตนจะดีชั่วก็อยู่ที่ตัวของตนจะติดบ่วงหลุดคนก็อยู่ที่ตัวเราทำอ
ประเทศไทยนั้นอยู่คู่กับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณกาลนะครับท่านทรงทนุบำรุงบ้านเมืองศาสนาให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นของประสบนิกรพระอาจารย์แดงอยากให้มีศีลมีธรรมบังฝึกจิตสอนลูกหลานให้ทำความดีและรู้จักทดแทนบุญคุณแผ่นดินและเกิดมาเป็นคนจนรู้จักรักศักดิ์ศรีด้วยนะครับบทเพลงนี้ชื่อคำดำรัสพระเจ้าตากขับร้องโดยศิลปินคู่ขวัญก้าวกรุงเก่าและกุ้งสาลิกาครับดำรัสพ่อสยามนามเจ้าตาครั้งแผ่นดินเคยทุกยากศึกกรุงศรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยมีสถาปนาธนบุรีเป็นนครทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้ประชาร่มเย็นเช่นการก่อนถ้อยแถลงผ่านฟากฟ้าเวลาจรเป็นบทกลอนสอนจิตให้คิดตามศาสนาคงอยู่คู่กษัตริย์แผ่นดินคำคงอยู่คู่สยามให้อนาประชาราทั้งชีพรามทุกเขตคามชาวสยามได้ร่มเย็นอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวค้านให้จงมีศีลและธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนชั่วนานปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสตร์ยงอยู่คู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคำดำรัสแจ้งชัดในชี้แจงอาจารย์แดงท่านหยิบยกมากล่าวค้านให้จงมีศีลและธรรมประจำการมันฝึกจิตสอนลูกหลานสร้างความดีเกิดเป็นไทยให้จงรู้คุณแผ่นดินเกิดเป็นคนจงรู้จักรักศักดิ์ศรีคำดำรัสพระเจ้ากรุงธนบุรีให้จงมีแต่ความสุขทุกคนเถิดThank you.
วันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเวลาและข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป้อมรามันและท่านพระอาจารย์แดงเกจิแห่งเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลนะครับวันนี้ผมพลวัดป้อมและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอพรปู่ชูโชคศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนรมิตโชคช่วยอำนวยขอพรพ่อแดงท่านช่วยทุกคนร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปจากกันที่ป้อมรามันโชคดีทุกท่านป้อมรามันเชิญใหม่มาแวะอยุธยาคราใดอย่าลืมมาไหว้กราบพระอาจารย์แดง